สวัสดีจ้ามื้อนี้เซาเลยมาส่งความแซ่บส้มตำกุ้งสดเซาลายผงองุ่นจ้ะซีซั่นแซ่บหนัวเบ้อจ้ะน้ำลายไล่น้ำเซาเลยเบ้อจ้ะผักกับเซาเลยมื้อนี้ก็มีผักบุ้งนาจ้ะถั่วผู่จ้ะมะละสดจ้ะคาดบ่ได้จ้ะขนมจีนแล้วก็มีแคปหมูนำจ้ะแคปหมูแบบมันเยิ้มๆเลยจ้ะมาจ้ะเพื่อนๆกินน้ำเซาเลยจ้ะเมนูข้าวเซาข้าวเทียงรวมกันจ้ะบายส่งแล้วจ้ะอันนี้เป็นเมนูที่ส่งของเซาเลยจ้ะซาหลายผงองุ่นแซ่บเมนูแรกเศร้าเลยอันยำใส่บักม่วงจ้ะเคี่ยวไปมันก็สิแตกโปะโปะแต่บักเข็มเด้อจ้ะแซ่บเคี่ยวกรึบ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 ดีจ้ะกุ้งดองน้ำปลาจ้ะแล้วก็มาตำใส่ส้มตำดองไว้ข้ามคืนจ้ะกุ้งหวานเด้งดีครับเพื่อนๆที่เข้ามาเบิ่งคลิปเศร้าเลยถ้ามักถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เศร้าเลยเด้อจ้ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจ้ะจะมาพาคลิปใหม่ๆแซ่บๆของเศร้าเลยจ้ะมาแซ่บมานัวกันจ้ะช่องนี้มีแต่ส่วนเพื่อนๆกินเมนูแซ่บๆเด้อจ้ะแคปหมูกรอบมันมันเยิ่มกุ้งสดตัวใหญ่ๆจ้ะคำใหญ่ๆสร้างลายผัวงุนเมนูกินบ่เบื่อกับส้มตำนี่เราจะเศร้าเลยอ
ตำกินเองแซ่บเพื่อใจเจ้าของส้มตำใส่ทั้งพริกแห้งพริกสดจ้ะเผ็ดขนาดสาวลายผัวงอนสาวเลยจ้ะเพิ่งกินเป็นครั้งที่สองนี่แหละจ้ะซื้อหมากกองหนึ่ง150บาทได้น้อยเดียวแบ่งมาเฮ็ดสองเมนูส้มตำกุ้งสดกับยำมะม่วงกุ้งสดเชียงใหม่อยู่ไกลทะเลเนาะจ้ะก็เลยแพงถ้าซื้อแถวๆทะเลคือซื้อเฮือกอยู่เนาะจ้ะกินพอรู้รสกินพอให้หูว่าสาลายผัวองุ่นเป็นแบบใดเขากินกันทั่วบ้านทั่วเมืองเนอะจ้ะกากหมูแก่เผ็ดจ้ะบอกเผ็ดมันก็บอกแซ่บนะจ้ะเมนูอาหารทะเลต้องตำรสจัดๆจ้ะเน้นกุ้งเต็มที่จ้ะมื้อนี้เนื้อกุ้งเด้งๆหวานๆกรอบๆสุดยอดจ้ะฟินกินส้มตำถ้ากินลายคนแห้งแซ่บนะจ๊ะมีมูกินคณะสาวเลยกินผู้เดียวยังแซ่บสมัยเรียนเลิกเรียนมาก็สุ่มกันกินส้มตำจ้ะหลายๆคนญาติกันกินแซ่บครับอ
บ่บอกยังหลายจ้ะแซ่บจ้ะเว้าได้คำเดียวแซ่บซื้อกุ้งมาเฮ็ดกินเองได้กินกุ้งหลายถ้าซื้อข้าวกินได้กุ้งน้อยจ้ะแซ่บหนัวขนาดอิ่มแล้วจ้ะเพื่อนๆแซ่บคักแซ่บแน่จ้ะเพื่อนๆลองไปเฮ็ดกินเบิ่งเด้อจ้ะส้มตำกุ้งสดจ้ะแซ่บอีหลีจ้ะค่ะคลิปนี้ซ่าวเลยก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามเป็นกำลังใจให้ซ่าวเลยเด้อจ้ะไว้พบกับซ่าวเลยใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า